ไม่ถือสารเรื่องกดเกี่ยวแก้วหรอกว่าแต่วันนี้ท่านอาสกูและท่านขุนจักรมาขึ้นเฝ้าเราก็ดีแล้วว่าจะปรึกษาท่านนั้นเรื่องการศึกการสงครามเราว่าเราเนี่ยอยากจะไปเรียนอีกสักระยะหนึ่งเราอยากจะทำให้ทันในนครของเรานั้นเป็นใหญ่เหนือทั้ง12ปันนาเหมาะสมยิ่งนักผู้เจ้าขาวของราชบุตรที่พระองค์นั้นจะไปเรียนวิชาเพื่อฝักฝึกฝนตัวให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้แต่ก้าวองค์ฉันเกรงว่าไม่ว่าพระองค์จะมีสติปัญญาที่ดีเพียงใดจะมีฝีไม้ลายมือทั้งด้านการรบเยี่ยมยอดเพียงใดก็ไม่อาจที่จะอยู่เหนือขึ้นไปจากนี้ได้ผู้เจ้าขาวมันไม่ใช่ใช่ราชบุตรใช่ผู้เจ้าขาวถึงพระองค์จะยิ่งใหญ่เพียงใดแต่พระองค์จะทนได้หรือพระเจ้าค่ะที่อยู่ใต้เงามืดของอมรชีเช่นนี้นะพระเจ้าค่ะขอได้ชางพงท่านผมเช่นมีความคิดเห็นว่าตอนนี้เมืองของเราก็อยู่เย็นเป็นสุขดีเหตุไฉนเล่าเราจะต้องยกกองทัพไปตีเมืองนู้นทีไปตีเมืองนี้ทีแล้วพระเจ้าค่ะความคิดเช่นนี้เป็นความคิดของคนที่ขี้ขาตาขาวขอเดชะฝ่าพระบาทก็เขาคิดเช่นนี้ไงเราแผ่นดินเราถึงต้องตกเป็นเมืองขึ้นอยู่ทุกวันนี้นะพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงไม่เห็นสีหน้าของเสด็จพ่อพระองค์หรอกหรือพระเจ้าค่ะว่าทุกวันนี้ออกว่าฐานการเมืองมีสีหน้าเป็นเช่นใดเสด็จพ่อของพระองค์ทรงทุกข์กว่าพระองค์หลายเท่านั้นแค่ไม่ปีปากให้พระองค์รู้เท่านั้นพระเจ้าค่ะกากมองฉันคิดว่าเวลานี้สมควรแล้วที่เราจะปลดแอกออกจากบาทนะพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านท่านอาสกูพูดมาก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นความเรื่องนี้เราจะนำกราบทูลถามความเห็นจากเสด็จพ่อเองช้าก่อนพระเจ้าค่ะก้ากระหม่อมฉันคิดเห็นว่าทหารกราบทูลเสด็จพ่อพระองค์ต้องมีการคัดค้านเกิดขึ้นแน่ๆก้ากระหม่อมฉันคิดว่าเรายกกองทัพไปกู้เอกราชของเรากลับคืนมาซะก่อนถึงเวลานั้นพระองค์ค่อยเอาเอกราชของเรากราบขึ้นทูลถวายต่อเสด็จพ่อพระองค์ก็ได้นะพระเจ้าค่ะเรื่องทหารเราท่านราชโอขอเดชะฝ่าพระบาทเรื่องกองกำลังทหารต้องยวันพระไทยไปเลยเจ้าค่ะกระหม่อมได้จัดเตรียมกำลังทหารไว้ที่หน้าเมืองรอคำสั่งพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพุทธเจ้าค่ะในเมื่อทุกฝ่ายพร้อมกันฉันยุพันธุชกาเลยสั่งให้จัดเตรียมกองทัพเราจะยอมจัดน้องโอนมังตราครับพี่น้องนี่ก็เป็นทหารจากไหนมาเนี่ยโอ้ทหารเก่าแล้วจะเตรียมกองทัพให้พร้อมเราจะยกกองทัพเข้าสู่เมืองมอญคีรีกู้เอกราชกลับมาสู่แผ่นดินท้องนครให้จงได้เพื่อ